จะได้แบบไม่รู้ว่าต่อไปมันต้องออกนี่ผมก็จะซื้อ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 โอ้ก็จะรวยถูกเรามองสกายสกายทั้งคู่ลืมแล้วแต่จะไหนได้พี่กูจิ้มไปทางล่างสวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากซีรีส์เรื่องสุภาษิต The Whisperer ผมฟุกพงศกรวงเพียรรับบทเป็นคูณครับต่อคมกริชรับบทเป็นเตาครับผมทามโอมนิธิรับบทเป็นวิทไม่อยากมีครับทำไมไม่อยากมีเนี่ยไม่อยากมีครับคือในภาษาอังกฤษมันจะมีประโยคนึงนะครับ ignorance is bliss ก็คือถ้าเราไม่รู้เราจะไม่กลัวครับประมาณนี้ก็เลยไม่อยากมีถ้าผมต่อเนี่ยอยากมีเซนนะแต่ว่าอยากมีเซนที่แบบอ่านความคิดของคนได้ใช่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยเราสามารถอ่านความคิดของคนได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าแบบคนนี้คิดยังไงกับเราหนึ่งเลยได้ระวังตัว2ก็คือถ้าสมมติว่ามีคนอยากต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดคุยเราสามารถใช้เซนตรงนี้ช่วยเหลือเขาได้ผมส่วนตัวผมอยากมีเซนที่ฝันเห็นหวยงวดต่อไปได้ครับ ผมจะได้เอาไปชิงโชคอันนี้คือใช่อันนี้คือความฝันเลยถ้าเรามีพลังก็คงอยากจะมีพลังแบบนั้นแหละครับ ผมจะได้แบบไม่รู้ว่าต่อไปมันต้องออกนี่ผมก็จะซื้อ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 โอ้ก็จะรวยถูกใช่แล้วมาแล้วครับเพื่อไม่ให้เป็นการที่เสียเวลานะคะเราจะเริ่มคำใบ้แรกกันเลยค่ะหยิบได้เลยใช่ไหมครับหยิบได้เลยค่ะพร้อมแล้วครับถัดถึงก็ได้ได้โอ้โหปึ๊บเห็นฉะนั้นพี่คุณถึงไม่รักน้องเห็นฉะนั้นพี่คุณถึงไม่รักน้องโอ้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 ยน่ากลัวจังเลยโอ้โอ้ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยน่ากลัวจังเลยเห็นฉะนั้นพี่คุณถึงไม่รักน้องโอ้โอ้โอ้ยน่ากลัวจังเลยไปโอ้เห็นพี่คุณไม่รักน้องโอ้โอ้โอ้น่ารักจังเลยเห็นพี่คุณรักน้องโอ้โอ้น่ารักมากเลยจบแล้วไม่ใช่เหตุไฉนพี่คูณถึงไม่รักน้องยายพี่ต้องโกรธเกลียดกันปานชนียายพี่จึงหวาดระแวงตามราวีเสียงหลอกหลอนหัวใจพี่หรือไงกันแล้วโอ้โหน่ากลัวจังเลยมาจากไหนครับพี่พี่คูบอกว่าเหตุไฉนพี่น้องตาถึงไม่รักพี่คูณโอ้โหน่ากลัวใช่ใช่ใช่เหตุไฉนยายพี่คูณถึงไม่รักน้องมันยาวเกินไปพี่น้องคนแรกมาสลับเลือกได้ไหมครับสู้ๆยาวทุกอันผมบอกพี่แค่นี้โอเคโอเคอันนี้สั้นที่สุดแล้วครับโอเคได้นะได้นะเอาไป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 แต่ตาแพ้คนเอาใจว้าเห็นไหมผมก็ใกล้เคียง
ร้อยน่าจะยาวแล้วแหละเพราะว่าพันแน่นมากเลยครับคำที่ได้ได้แก่ยาวยาวแน่นอนปูนเหมือมองฟ้าแต่เตามองสกายสกายลืมแล้วเฮ้ยโตเตาเหมือมองฟ้าแต่คุณมองสกายเวลาได้ยินไหมเตาฟ้ามือฟ้าแต่คูณมือสกายแค่นี้มันสั้นแค่นี้เลยเหรอเตาได้ยินว่าเตามือมองฟ้าไกลจ้องมองด้วยความสงสัยไม่ใช่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 อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เตาบอกว่าเตามือมองฟ้าไกลแต่คูณมืออะไรมืออะไรมองสกายมองสกายคูณมือมองท้องฟ้าโอ้เห็นตาบนสกายแล้วพี่เอาตานำมาจากไหนแต่ทันใดนั้นมิดเข้ามาเรียกเขาพูดเองโอ้โหตาเมื่อมองฟ้าคูณมองสกายได้ไหมตาเมื่อมองฟ้าแต่คูณมองสกายตาเมื่อมองฟ้าแต่คูณมองสกายผมไม่ผิดนะครับอันนี้ผมว่าอยู่ที่ตาผมว่าไม่ผิดนะครับนี่น้องต่อครับน้องต่อกลัวเป็นคนที่แบบกลัวผีมากเพราะว่าแบบถ้าปิดไฟก็คือปิดไฟปุ๊บแล้วก็ต้องวิ่งปุ๊บขึ้นไปนอนแล้วก็ไม่ชอบให้แบบขาออกจากผ้าห่มถ้าขาออกจากผ้าห่มมันจะมีคนมาจับจะมีคนมาจับหรือว่าจะมีอะไรมาโดนกลัวไหนจะใต้เตียงใต้เตียงใช่ผมเหรอผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเพราะว่าในเรื่องเราต้องเห็นตลอดอยู่แล้วเราต้องเห็นเราต้องได้ยินอันนี้อยู่แล้วใช่ใช่ผมก็รับบทเป็นคูณครับคูณเนี่ยคือเขาเรียกว่าเซนส์หรอก็อาจจะประมาณนึงแต่เขาจะได้ยินเสียงกระซิบอยู่ตลอดเวลาเสียงกระซิบที่คอยบอกเขาว่าแบบตายหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะคอยกระซิบเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วพอได้ยินเสียงอ่ะแล้วมันจะทำให้เขาเห็นภาพผีซึ่งก็คือผีพี่ชายของเขาใช่ที่เราได้เห็นไปในซีรีส์ก็คือนั่นแหละครับมันคือเขาเรียกจุดกำเนิดของเรื่องมันเลยทำให้แบบเราไม่รู้ว่าตัวคูณนะเขาไม่รู้ว่าผีที่ตามเขาอะหวังดีหรือว่าหวังร้ายหรือว่ามีความต้องการอะไรและเสียงกระซิบต่างๆอะไรเงี้ยภาพหลอนต่างๆที่เขา ได้เห็นได้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับเขามันคือความจริงอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเซนส์หรือว่าอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกว่าแบบเขากลัวเขาหลอนจริงๆแต่คนอื่นไม่ได้เห็นอย่างเขาอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมต่อนะครับรับบทเป็นตาวในเรื่องซึ่งตาวเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มากในเรื่องเมื่อก่อนเขาเป็นพ่อค้าผัดกระเพราจนมาเจอพี่ฟูกนะครับหรือคูณก็หลังจากนั้นก็ไปเป็นพนักงานบริษัทแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆทั้งในบริษัททั้งที่บ้านหรือหนุ่มข้างบ้านแต่อยากจะบอกว่าตัวละครเตาเป็นตัวละครที่ดำเนินเรื่องได้แซ่บมาก จริงๆผมทามอบนิธิรับบทเป็นวิทย์นะครับวิทย์จะเป็นเพื่อนบ้านเตากับคูณนะครับเขาเป็นนักเขียนนิยายแนวอีโรติกอะครับเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนว่าความรู้สึกของคนอื่นจะยังไงครับเขาแค่สนว่าตัวเองมีความสุขไหมซึ่งสองคนนี้เป็นแฟนกันวิทย์ก็จะไปแย่งโดยที่ไม่แคร์ว่าคนนี้จะเจ็บปวดไหมครับเป็นคนดีครับ นิสัยแตกต่างจากตัวจริงใช่ไหมครับนิสัยของต่างคล้ายไหมครับ ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าซีรีส์ Y เนี่ยยังไม่ค่อยมีแนวนี้มาใช่ไหมครับเรากล้าที่จะทำเรื่องนี้ขึ้นมาและที่สำคัญเนี่ยเราได้นักเขียนที่ฝีมือดีมากก็คือคุณภาคินัยซึ่งทำเขียนเรื่องนี้ฝากไว้ให้พวกเราเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก็มีแฟนคลับหลายๆคนที่ติดตามซีรีส์เรื่องศพกระซิบจากพี่ภาคินัยนะครับและนอกจากนี้เรายังมีเพิ่มตัวละครขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันให้กับเรื่องนี้ให้มีความสนุกครบรสมากที่สุดนอกจากแนวเฮอร์เรอร์แล้วเรายังมีทั้งรักโลภโกรธหลงมีจิ้นมีฟินมีครบรสถูกต้องใ
ออนแอร์เวลา 16:15 นทางช่อง Workpoint สามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Fix Entertainment นะครับผมหลังซีรีส์ออนแอร์จบ1ชั่วโมงเนี่ยเราจะปล่อยลง YouTube นะครับแล้วก็อยากฝากให้เป็นกำลังใจให้กับทุกตัวละครด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดินทางมาถึง EP 6แล้วความจริงใกล้จะเฉลยแล้วนะครับผมแล้วคูณเนี่ยเขาจะมีวิธีรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาอย่างไรนะครับผมนี่พรีเซนต์มากเลยคนตายไปซะแล้วผมนี่พรีเซนต์มากเลยนะครับอยากฝากให้ติดตามนะครับผมเพราะว่าทุกๆตัวละครเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็อาจจะมีบางคนหายไปนะเอ้ยแยบแยบไว้นิดนึงแต่ไม่พูดขอเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับThank you guys so much for all the support you guys have given us. Thank you for all the support to characters Tao, Kun, Wade, and all the other characters in the show. We really, really appreciate it. We're already on episode 6. Hope you guys have been enjoying it. We have 4 more episodes left. Hope you guys watch it. 10:15 on channel Workpoint. Thank you guys so much. Love you all. Yeah. ที่พูดมาก็มีเหตุผลช่องทางการติดตามพวกเราได้ที่Fix Entertainment ใครอยากทราบตารางงานหรือว่าอีเวนต์ต่างๆก็สามารถติดตามได้ทาง Instagram Fix Entertainment นะครับส่วน Instagram ของผมก็คือต่อ rpl.k นะครับ Twitter TikTok ก็ชื่อเดียวกันอาจจะมีผลงานอื่นๆที่ทุกคนได้เห็นกันเดี๋ยวผมจะอัปเดตผ่านช่องทาง Fix Entertainment แล้วก็ Instagram account ของผมเองด้วยครับครับผมส่วนผมก็ขอฝากIG ครับฟุก PSK underscore ครับผมแล้วก็เว้ยป๋อนะครับฟุก PSK underscore ครับผมโดยอินก็ฟุก PSK underscore ครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับของผมก็ IG Facebook Twitter TikTok หมดเลย obdtk underscore ครับ obdtk underscore ให้ทุกๆคนติดตามพัฒนาการของตัวละครไม่ใช่แค่คูณอยู่นี่ ไม่ใช่แค่คูณตาววิทคือผมออกกำลังกายอยู่แล้วแต่วิทจะเป็นคนที่ถอดเสื้อผ้าแบบถอดเสื้อผ้าเอาไปบือนี่ครับเพียงแค่กระซิบว่ารักฉันจะหลอกฉันหรือหลอกเพียงผมยังจะร้องได้